แพทณปภาใจอ่อนยอมตั้งท้องมีลูกคนที่สองเป็นของขวัญให้ทีแพ้ความน่ารักฝ่ายชายบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 6:14 น.ลองตั้งครรภ์อีกรอบข่าวดีแพทณปภาใจอ่อนยอมตั้งท้องมีลูกคนที่สองเป็นของขวัญให้พีชานนท์หลังโดนบิ้วมา1 ปีเต็มแท้ความน่ารักฝ่ายชายวางเลิกไว้หมดแล้วมีข่าวดีของวงการบันเทิงอีกแล้วสำหรับแพทณปภาและหวานใจหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์ซึ่งงานนี้สาวแพทใจอ่อนยอมมีลูกคนที่สองให้หนุ่มพีแล้วอ่านข่าวแพทแจงอาชีพที่แท้จริงพีเอาเงินจากไหนมาเปพูดครั้งแรกฉันรักเธอเปิดใจวิวามีลูกคนที่สองอ่านข่าวพ่อพีเปแพทณปภาไม่หยุดจัดชุดใหญ่กระเป๋าแบรนด์ดังพร้อมทองคำแท่งขวัญกระเป๋าอีกล่าสุดที่งาน DAGNIFIQUE แบรนด์เนมบูติกโอเพนนิ่งเปิดตัวร้านรวมสินค้าแบรนด์เนมลักชัวรี่สาขา5ของไทยที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแพทณปภาพีและลูกชายน้องเรซซิ่งได้มาร่วมงานด้วยจึงไม่พลาดสัมภาษณ์สาวแพทถึงข่าวดีเรื่องลูกคนที่สองช่วงนี้ความรักหวานแหววมากดีค่ะดีปีหน้ากะว่าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเป็นของขวัญให้เขาค่ะหลังจากโดนบิ้วมาประมาณ1 ปี 361 วันคิดว่าแพทต้องใจอ่อนไหมตอนนั้นเรารู้สึกมีลูกคนเดียวโอเคแล้วด้วยร่างกายด้วยอายุเราว่าเราไปไม่ไหวกับการมีอีกคนหนึ่งแน่นอนจริงๆเขาไม่ได้กดดันแต่ด้วยความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกลองก่อนไหมลองคุยกับหมอก่อนไหมแล้วค่อยปฏิเสธได้ไหมคุณยังไม่ให้ผมคุยกับหมอหรือตัวคุณยังไม่ได้ไปคุยกับหมอเลยทำไมถึงรีบปฏิเสธเราเลยโอเคปีหน้ามาโอเคลองดูสักตั้งจะพักงานเพื่อพร้อมมีลูกเลยไม่พักค่ะเพียงแต่อาจจะน้อยลงแล้วก็ตรวจสุขภาพทั้งคู่แล้วก็จะลองปล่อยธรรมชาติดูถ้าไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันเพราะว่าเก็บไข่ไว้บ้างแล้วเพื่อเขาและเพื่อเรซซิ่งด้วยบิวทุกวันเราก็บอกเรซมีน้องอยู่แล้วแพทมีหลานตัวเล็กอยู่แล้วเขาบอกแม่ครับน้องที่มาจากท้องของหมามีอ่ะพอต้นปีแค่ตรวจสุขภาพแพทดันไปรับละครอีกเรื่องหนึ่งไว้ก็เลยลองตรวจสุขภาพก่อนพอจบละครแล้วค่อยว่ากันได้ดูเลิกหรือยังดูหมดแล้วค่ะวางเลิกแล้วจะมาเอะอะปล่อยไม่ได้เราได้มีการเปิดไพ่สินแสต้องเข้าคนอื่นพบหมออันนี้ก็หมอเหมือนกันหมอดูเปิดไพ่ว่าถ้าหนูมีอีกคนหนึ่งไพ่ขึ้นอะไรไพ่มันก็ดูดีอยู่ค่อยเปิดทุก3 เดือนดีกว่าเดี๋ยวดวงเปลี่ยนพี่หมอไพ่1สินแสอีก1เรามีทุกศาสตร์จีนด้วยไทยด้วยไปด้วยกันปปช.ตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีเรียบร้อยเผยเป็นความลับบอกไม่ได้ใครยังมีคดีอยู่การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 13:45 น.ปปช.ตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีเรียบร้อยส่งกลับสลค.แล้วแค่แจ้งรายละเอียดไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ความลับบอกไม่ได้ใครยังมีคดีอยู่วันที่30สิงหาคม2567ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจกรุงเทพมหานครนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ส่งมาให้ปปช.ตรวจสอบว่าปปช.เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งมาสอบถามซึ่งเราจะรายงานว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไม่แต่จะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องกับปปช.เมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งมาให้ตรวจสอบระบุเป็นรายบุคคลหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าระบุมาเป็นรายบุคคลและลงเอกสารว่าเป็นความลับ
จึงไม่สามารถเปิดเผยได้เมื่อถามย้ำว่าจากที่ตรวจสอบพบบุคคลมีปัญหาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าปปช.ไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยระบุเพียงว่ามีเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือไม่และเขากระทำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่หรือคณะกรรมการปช.ยังไม่ได้ชี้มูลรวมไปถึงแจ้งว่าศาลยังไม่ได้พิจารณาคดีซึ่งมีความจำเป็นต้องแยกแยะเพราะใครก็สามารถถูกร้องมาที่ปปช.ได้หากตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความผิดก็ถือว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดดังนั้นจึงเป็นฐานข้อมูลที่เราแจ้งให้ทราบส่วนจะนำข้อมูลไปใช้ก็เป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่าเป็นแค่การตอบว่าใครมีคำร้องอะไรขั้นตอนถึงไหนใช่หรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าเป็นแค่การแจ้งรายละเอียดเราไม่มีหน้าที่พิจารณาถามมาอย่างไรเราก็ตอบไปอย่างนั้นเมื่อถามว่าบุคคลที่สอบถามมามีใครมีคดีอยู่ที่ปปช.บ้างนายนิวัติชัยกล่าวว่าเขาบอกให้เป็นลับที่สุดขออนุญาตไม่ตอบและขณะนี้ได้ตอบไปทั้งหมดแล้วแฟนนางเอกพิมพ์ประภาเอ่ยปากตอบเองแฟนสาวเป็นเมียน้อยหรือเปล่าบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 10:43 นยันเห็นตัวจริงหล่อระดับพระเอกเกาหลีจนโดนแซวซอนโฮแฟนนางเอกพิมพ์ประภาเอ่ยปากตอบเองแฟนสาวเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเอ่ยปากยืนยันเองแล้วแฟนหนุ่มของนางเอกสาวพิมพ์ประภาหลังฝ่ายหญิงถูกโยงเป็นนางเอกไม่เปิดตัวแฟนเพราะเป็นสามีคนอื่นโดยติ๊กต็อกอีอัมแมมก้าโพสต์คลิปสาวพิมพ์ข้อความไม่ใช่เมียน้อยล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมแคปชั่นว่าขอแก้ข่าวค่ะวอนทุกคนโปรดเข้าใจไม่เปิดหน้าแค่เป็นคนขี้เขินลนคอนเฟิร์มตัวจริงหล่อสูสีพระเอกเกาหลีในสายตาพี่ค่ะขณะแฟนหนุ่มของสาวพิมพ์ขับรถมารับสาวพิมพ์ก็ยังไม่ยอมให้เห็นหน้าจนโดนแซวทำไมเห็นหน้าไม่ได้เหรอคุณซอนโฮคิมซอนโฮพระเอกดังเกาหลีพร้อมทั้งให้แก้ข่าวว่าพิมเป็นเมียน้อยหรือเปล่าซึ่งแฟนหนุ่มของสาวพิมก็ตอบว่าไม่ได้เป็นครับโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถูกใจกันรัวๆอาทิพี่แอมคือที่สุดได้ใจไปเลยครับเห็นครึ่งตัวยังหล่อเลยค่ะแม่แอมน่ารักมากทำคลิปให้โลกรู้กันไปเลยเห็นแวบๆยังหล่อเลยเป็นต้น